สวัสดีครับคุณฟังทีลกครับวันนี้วันอัคารที่27เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2566นะครับกับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมหัวข้อที่ให้ไว้นี่คือก้าวไกลต้องรู้จักถอยเนื้อหาใจความเริ่มต้นอย่างนี้นะครับการเมืองกับการเจรจาต่อรองเนี่ยมันเป็นของคู่กัน นักวิชาการรุ่นใหม่ๆบอกว่าถ้าการเมืองมีการต่อรองมันจะเป็นการเมืองยุคเก่าประชาชนไม่ได้อะไรหรอกครับมีแต่นักการเมืองเท่านั้นแหละครับที่จะได้ประโยชน์ก็อาจจะจริงนะครับแต่จริงในส่วนเล็กเท่านั้นไม่ใช่ทั้งหมดการเมืองอเมริกาวันนี้เนี่ยยังต้องต่อรองกันอย่างหนักหน่วงเลยนะครับการเมืองโลกยิ่งไม่ต้องพูดถึงหนักกว่าเยอะล็อบบี้ยิสนี่เดินสวนกันไปมาแทบจะชนกันตายฉะนั้นการเมืองไทยเนี่ย ยังไงยังไงก็ต้องเจราจาต่อรองนะครับโดยเฉพาะการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรรวมไปถึงการโหวตนายกรัฐมนตรีซึ่งหนีไม่พ้นการเจราจาต่อรองนะครับจริงๆแล้วภายใต้เงื่อนไขรัฐธรรมนูญปัจจุบันเนี่ยการเลือกประธานสภาผู้แทนการเลือกนายกรัฐมนตรีมันก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรมากนะครับถ้าหากว่าพรรคการเมืองรู้จักการเจราจาต่อรองนะครับไม่ใช่ว่าไปยืนะต่ตายขาเดียวจะเอาตามความคิดของตัวเองเป็นที่ตั้ง การที่พักเก้าไกลประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งได้สอสอ,สอมา151คนมีคนลงคะแนนให้14ล้านเสียงแทนที่จะเอาไปใช้เป็นประโยชน์ในการต่อรองกลับกลายเป็นหลังพิงให้พักเก้าไกลเนี่ยมีความก้าวร้าวหนักยิ่งขึ้นนะครับถ้าว่ากันตามหน้าเสือเนี่ยถ้าหากว่าพักเก้าไกลยอมถอยแล้วไม่แก้มาตรา112รพักนโยบายนี้ใส่ลิ้นชักเอาไปก่อนการเลือกนายก มันก็จะง่ายกว่านี้อีกเยอะเลยครับการขอเสียงจากผู้ที่สมาชิกเอาสัก70เสียงเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความเป็นไปได้สูงมากนะครับที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมครับคือสามารถลดความขัดแย้งทางการเมืองได้โดยที่ไม่ต้องออกแรงอะไรทั้งสิ้นเลยแต่ก้าวไกลยังคงยืนกลานจะแก้มาตรา12 2ต่อไปได้ฟังที่ชัยธวัฒตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกล ออกมาแสดงความคิดความอ่านเรื่องมาตรา112เนี่ยเกรงจริงๆนะครับว่าเดี๋ยวครับม็อบจะลงถนน,นอีกรอบแน่แนมีการร้องขอให้ก้าวไกลเนี่ยลดเพดานแก้มาตรา112ลงแต่คําตอบจากชัยธวัฒน์ตุลาคนเลข,ขาธิการพรรคก้าวไกลตอบว่าอย่างนี้ครับนโยบายและความเหมาะสมของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแต่ละพรรคเนี่ยทุกคนที่เป็นคนไทยได้แสดงออกได้ตัดสินใจไปแล้วพร้อมกันผ่านการเลือกตั้งในฐานะประชาชนที่มี1นึ่งสิทธิ หนึ่งเสียงเพราะฉะนั้นขั้นตอนการเลือกนายกรัฐมนตรีในสภาเรายังหวังว่าทุกฝ่ายที่ปรารถนานดีกับบ้านกับเมืองจะยึดมั่นว่าถ้าพรรคการเมืองไหนรวบรวมเสียงส่วนใหญ่ได้ก็ควรจะเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นกระบวนการที่ควรจะเป็นในระบบรัฐสภานี่เป็นคำพูดของเลขาธิการพรรคเก้าไกลเหมือนกับจะบอกว่า 14ล้านเสียงที่เลือกก้าวไกลเนี่ยเขาไฟเขียวให้แก้มาตรา112ได้อย่างนั้นนะครับถ้าเกิดจังคงยืนกลานอย่างนี้เนี่ยเดินไปข้างหน้าเนี่ยยากนะครับและสุดท้ายการเมืองมันก็จะไปติดขัดที่มาตรา112ซึ่งมันไม่ควรจะเป็นแบบนี้เลยพรรคก้าวไกลเนี่ยมีนโยบายเศรษฐกิจมีนโยบายสังคมดีๆตั้งหลายนโยบายสามารถนาไปใช้ในการปฏิบัติได้จาได้ว่าในวันที่ ว่าที่7็พักร่วมรัฐบาลขอให้ก้าวไกลเขียรยการแก้มาตรา112ออกจาก MOU เพื่อจัดตั้งรัฐบาลแล้วก้าวไกลก็ยอมนะครับยอมที่จะทําตามในวันนั้นเนี่ยโซเชียลที่สนับสนุนก้าวไกลเนี่ยพากันให้กันลงใจและก็บอกว่าที่เลือกก้าวไกลเนี่ยไม่ใช่เพราะอยากจะให้แก้มาตรา112เป็นหลักนะครับแต่อยากจะเห็นคนรุ่นใหม่ขึ้นมาบริหารประเทศบ้างไม่อยากให้วนเวียนอยู่กับนักการเมืองหน้าเก่า นี่คือสิ่งที่ก้าไกลเนี่ยควรจะช่วยเอาไว้เพื่อให้การตั้งรัฐบาลที่มีพรรคก้าวไกลไปแกนนําสามารถเดินหน้าต่อไปได้และเกิดขึ้นได้จริงไม่ใช่รัฐบาลทิพย์ไม่ใช่นายกรัฐมนตรีทิพย์อีกต่อไปอาจจะมีบ้างน,นะครับบนชนฮาร์ดคอร์บางส่วนที่เขาไม่พอใจแต่เชื่อว่าไม่ใช่เสียงส่วนใหญ่ครับในเมื่อบอกว่าอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยมันก็ต้องฟังเสียงส่วนใหญ่ในฝ่ายตนด้วยนะครับ เอาละครับก็เป็นข้อเสนอแนะที่เริ่มเห็นจากสอวอบางส่วนถึงความห่วงใหญ่ในความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นจากความพยายามในการแก้มาตรา112ของพักก้าวไกลแต่ถ้าเกิดก้าวไกลยังใส่เกียร์ถอยไม่เป็นมีคำถามที่น่าสนใจจากนักข่าวถามชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพักก้าวไกล ถามว่าพักคก้าไกลเนี่ยมองฉากทัดเอาไว้กี่แบบในวันโบวถ์นายกรัฐมนตรีคําตอบจากเลขาธิการพักคก้าไกลบอกว่าอย่างนี้ครับผมหวังว่าจะมีฉากทัดเดียวเท่านั้นครับเพราะถ้าหากว่ามีหลายฉากเนี่ยอาจจะทําให้เกิดความขัดแย้งในบ้านเมืองขึ้นมาก็ได้ทั้งที่เพิ่งจะผ่านการเลือกตั้งมาฉากทัดที่วางเอาไว้จะจบภายในครั้งเดียวหรือไม่เนี่ยผมมองว่าอันที่จริงแล้วควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับ หลายฝ่ายเองก็กังวลว่ากระบวนการดําเนินไปแบบไม่ปกติไม่มีความชัดเจนทางการเมืองจะก่อให้เกิดความกังวลในเสถียรภาพทางการเมืองและก็จะกระทบกับหลายๆส่วนด้วยกันประชาชนที่รอรัฐบาลใหม่เข้ามาแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจซึ่งวันนี้เป็นเรื่องแปลกที่มีการเลือกตั้งชัดเจนแล้วนะครับแต่ว่าเศรษฐกิจกลับตอบรับในทางลบเพราะมีความกังวลใจในเรื่องความชัดเจนว่าผลในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยจะสอดคล้อง แล้วก็เป็นไปตามเสียงของประชาชนหรือไม่ดังนั้นดีที่สุดกับทุกฝ่ายคือดําเนินไปตามผลการเลือกตั้งนี่เป็นคําพูดของเลขาธิการพรรคก้าวไกลหมายความว่าอย่างไงครับหมายความว่าถ้าไม่ใช่รัฐบาลก้าวไกลถ้าพิธาไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วมันจะเกิดความขัดแย้งขึ้นในบ้านเมืองอย่างนั้นหรือเปล่าครับ การระบ,บุว่าทางออกที่ดีที่สุดกับทุกฝ่ายคือดําเนินไปตามผลการเลือกตั้งกํมกวมนะครับกํากกมเยอะซะด้วยเพราะแต่หากว่าการตั้งรัฐบาลโดยที่ไม่มีพักคก้าไกลแล้วนายกรัฐมนตรีไม่ได้ชื่อพิธาเนี่ยมาเป็นการดําเนินการตามผลการเลือกตั้งอย่างนั้นหรือเปล่าครับมันใช่นะครับฉะนั้นแกนนําพักคก้าวไกล ควรจะต้องเรียนรู้เพื่อแยกแยะการทำงานการเมืองว่ามันต่างกับการทำงานบนชนยังไงเอาให้ได้ก่อนถ้าหากว่ายังเดินหน้าต่อไปแบบนี้เนี่ยความขัดแย้งมันจะไม่ได้มาจากคนอื่นแะครับก้าวไกลน่แหละครับเป็นผู้จุดไฟแห่งความขัดแย้งขึ้นมาเอง ลองกลับไปชั่งน้ำหนักดูความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นจากการไม่แก้มาตรา112กับการแก้มาตรา112ดูกันแล้วกันนะครับว่าอย่างไหนเนี่ยมันจะรุนแรงจนส่งผลกระทบกับการเดินหน้าประเทศไทยมากกว่ากันที่จริงแล้วเนี่ยมันตัดสินใจได้ไม่ยากหรอกครับแต่เป็นเพราะว่าทิฐิทางการเมืองกับความฮึกเหิมว่ามี14ล้านเสียงเนี่ยเป็นแรงยุก้าไกลจะไม่ยอมถอยให้กับใครทั้งสิ้น วันนี้ที่เศรษฐกิจตอบรับในทางลบอย่างที่เลขาธิการพักเก้าไกลพูดเนี่ยมันไม่ได้เป็นเพราะว่ายางตั้งรัฐบาลไม่สาเร็จอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่มันยังมีปัจจัยหลักมาจากแนวนโยบายการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของพักเก้าไกลต่างหากที่นักลงทุนเนี่ยเขาพากันหวาดผวากันอยู่หุ้นไทยร่วงมาร่วมเดือนแล้วนะครับนักลงทุนต่างชาติขนเงินออกไปก่อนเดี๋ยวเราดูความชัดเจนกับวัตถาหากเก้าไกลได้เป็นรัฐบาลเนี่ยแล้วจะมาไม่ไหน ไม่งั้นดีไม่ทันครับวันนี้หลุด1,500จุดเรียบร้อยแย่กว่าช่วงโควิดระบาดซะอีกนะครับเอาละครับในเมื่อพักก้าวไกลไม่ยอมถอยกรณีการแก้มาตรา112ถ้าไม่ถอยคุณก็ต้องยอมรับผลที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ด้วยนะครับซึ่งอาจจะหมายถึงรัฐสภาเสียงส่วนใหญ่เขาไม่โหวตให้พิธาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับล่าสุดเนี่ยสารรัฐธรรมนูญมีมติให้สอบถามอายการสูงสุดว่ามีคำสั่งรับหรือไม่รับ ดำเนินการตามที่มีผู้ร้องพิธากับพักเก้าวไกลเสนอร่างกฎหมายแก้มาตรา112ว่าเป็นการล้มล้างการปกครองหรือไม่แต่อายการสูงสุดเนี่ยไม่หือไม่อือจนเวลาเนี่ยบันเลยกับที่กําหนดเอาไว้คือภายใน15วันไปแล้วนะครับนี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งเป็นอีกปมหนึ่งที่จะตัดสินอนาคตของพิธากับพักเก้าวไกลถ้าหากว่าจะดึงดันจะแก้มาตรา112ให้ได้เนี่ยอย่าร้องนะครับวัตถุระแก เพราะแกนั่นแหละทำตัวเองเก้าวไกล